ผมไม่ได้โง่นะขวัญเฮ้ยแน่จริงอย่าทำร้ายผู้หญิงดูวะได้ใจเย็นสิคะที่รักผมเย็นไม่ไหวแล้วคุณรู้ไหมกว่าเราได้เจอกันแต่ละทีต้องคอยหลบๆซ่อนๆผมคิดถึงคุณจะตายอยู่แล้วฉันรู้ค่ะแต่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงไหนก็เหมือนกันแหละมาให้ผมชื่นใจซะดีไม่รับหรอกไม่ได้ค่ะสายนี้ฉันต้องรับฮัลโหลที่รักพอดีฉันติดประชุมอยู่น่าจะเลิกคงดึกๆเลยแล้วมีไปกินข้าวกับลูกค้าต่อด้วยคุณนอนก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอฉันคุณก็อย่าทำงานหนักจนเกินไปละครั้งนี้ผมว่าคุณทำงานหนักเกินไปแล้วนะคุณควรที่จะมีเวลาดูแลตัวเองบ้างโอเคค่ะเกือบไปแล้วไม่หล่ะจูเนียโอ้เสียลมหมดไม่งอนนะคะที่รักเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องฉันเตรียมของไว้เซอร์ไพรส์คุณด้วยคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นผมเชื่อคุณคุณจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของคุณใช่ไหมล่ะใช่จูเนียร์เป็นเพื่อนร่วมงานฉันคุณก็เคยเจอกับเขาแล้วนี่ผู้จัดการให้ฉันกับเขาพาลูกค้าไปเลี้ยงข้าวฉันบอกคุณแล้วไงเพื่อนสนิทที่เดินกอดคอกันและพากันเข้าโรงแรม2ต่อ2ในเวลากลางวันแสงๆเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันกอดคอกันมันแปลกตรงไหนแล้วอีกอย่างที่ฉันมาที่นี่เพราะนัดกับลูกค้าไว้ที่ผ่านมาต่อให้คุณจะโกหกผมยังไงผมก็ยังจะเชื่อคุณมันดูตลกใช่ไหมล่ะนั่นเป็นเพราะผมรักคุณแต่คุณกลับมองว่าผมเป็นควายตัวหนึ่งผมไม่ได้โง่นะควายกูกินข้าวนะกูไม่ได้กินหญ้าที่กูจะไม่รู้ว่ามึงสองคนกำลังสวมเขาให้กูขนาดจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้ยังจะหาเรื่องแถนนั้นด้านอีกส่วนมึงยุ่งกับเมียชาวบ้านเรายังจะปากดีตีฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วที่ผ่านมาคุณคงคิดว่าผมไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคุณแล้วไงว่าเวลาอยู่บ้านอย่าโทรหาฉันเดี๋ยวฉันโทรหาเองวันนี้สามีฉันอยู่บ้านนะก็ผมคิดถึงคุณหวานวันนี้คุณออกมาหาผมได้ไหมวันนี้ไม่ได้หรอกสามีฉันอยู่บ้านทั้งวันโทรหวานออกมาหน่อยไม่ได้หรอผมคิดถึงคุณจะแย่แล้วนะทำไมคุณใจดำจังอดใจรอหน่อยสิคะที่รักเมื่อไหร่คุณจะเลิกกับไอ้ผู้โง่ของคุณมาอยู่กับผมทันทีเขาโง่ก็ดีแล้วไงฉันจะได้เกาะเขากินไปเรื่อยๆแต่คงอีกไม่นานหรอกฉันรับรองฉันมีข่าวดีจะบอกพรุ่งนี้สามีฉันจะไปทำงานที่ต่างจังหวัด2วันไว้เขาไปแล้วคุณค่อยมาหาฉันที่บ้านดีไหมดีเลยยังไงโทรบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะได้รีบไปหาคุณทันทีเลยได้ค่ะคุยกับใครอยู่แล้ววานอ๋อพอดีหัวหน้าฉันโทรมาค่ะอ
ไหนคุณบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้ไงอ๋อพอดีธุระผมเสร็จก่อนก็เลยกลับมาวันนี้แล้วพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่นี่เพื่อนฉันเองพอดีเขาผ่านมาทางนี้เลยแวะมาส่งฉันตอนเข้าบ้านสะดุดล้มต่างหูเลยหายไปเขาเลยมาช่วยหาอยู่ค่ะแล้วหาเจอไหมล่ะมันเล็กมากเลยอะค่ะถ้าทางจะหาไม่เจอช่างมันเถอะเดี๋ยวผมซื้อคู่ใหม่ให้ขอบคุณมากนะครับอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะไม่ดีกว่าครับผมเกรงใจงั้นผมไปก่อนนะวันทีนี้คุณคงไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวแล้วใช่ไหมฉันที่ฉันต้องทำแบบนี้ก็เพราะเวลาที่อยู่กับคุณคุณคิดถึงแต่เรื่องงานคุณไม่เคยสนใจฉันเลยนี่คุณผิดแท้ๆยังจะมาโทษผมอีกผมต้องทำงานหนักเพื่อใครไม่ใช่เพื่อคุณเหรอในจะบ้านรถและของใช้แพงๆของคุณอีกแต่คุณกลับตอบแทนผมด้วยการนอกใจคุณนี่มันเร็วที่สุดเฮ้ยแน่จริงอย่าทำร้ายกูอีกดิวะได้มึงอยากได้เหรอพอแล้วพอแล้วนี่มันยังน้อยไปถือว่าเป็นการเตือนสติที่ชอบแย่งของคนอื่นเพราะเขาไม่ได้โง่แต่ก็เอาเถอะถ้ามึงอยากได้กูจะยกให้ผู้หญิงแรกๆที่เอาไม่เลือกหน้าแบบนี้กูไม่เสียดายแต่มึงต้องดูเธอให้ดีนะและถ้าให้ดีคนผูกเชือกไว้ด้วยเพราะถ้าไม่งั้นมึงเผลอเมื่อไหร่มันก็จะไปเอามั่วลงไป